หมาป่ากับแกะวันหนึ่งฝูงหมาป่าได้ส่งทูตมาผูกสัมพันธไมตรีกับฝูงแกะโดยทูตหมาป่าเริ่มเจรจากับเหล่าแกะว่านับตั้งแต่คนเลี้ยงแกะใช้หมาล่าเนื้อของเขามาคอยปกป้องและควบคุมพวกท่านพวกท่านก็ไม่ได้ออกไปเที่ยวเล่นในทุ่งหญ้าเหมือนอย่างเคยซ้ำร้ายพวกเขายังยุยงให้พวกท่านกับพวกเราชาวหมาป่าเข้าใจผิดกันด้วยพวกเขาใส่ร้ายพวกเราว่าคอยจับจ้องที่จะทำร้ายพวกท่านซึ่งไม่เป็นความจริงเลยแม้แต่น้อยเมื่อเหล่าแกะได้ยินเช่นนั้นก็พากันเห็นด้วยทูตหมาป่าจึงกล่าวต่อไปอีกว่าหากพวกท่านช่วยกันขับไล่หมาล่าเนื้อออกไปพวกท่านก็จะได้อิสรภาพกลับคืนมาและเพื่อความสัมพันธ์ครั้งใหม่ของเราเหล่าหมาป่าจะรับรองความปลอดภัยของพวกท่านเองเหล่าแกะหลงเชื่อคำลวงของทูตหมาป่าอย่างสนิทใจและต่างก็เริ่มขับไล่หมาล่าเนื้อออกไปแต่เมื่อหมาล่าเนื้อได้จากไปแล้วฝูงหมาป่าก็เริ่มออกล่าแกะกินเป็นอาหารทีละตัวจนหมดฝูงในที่สุดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการหลงเชื่อคำลวงเป็นหนทางสู่ความหายนะ